ชิมไปกระทาโบราณโอ้วันนี้ก็มาไกลครับแม่ก็เกือบถึงครับเรือบักคงชัยเลยเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนก็สงสัยว่าหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เขาควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการสื่อสารขึ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยว่าระบบระเบียบอะไรเขาเป็นยังไงที่โคราชก็มีกสทช.เขต7ครับซึ่งก็จะดูแลตั้งแต่ชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีสระบุรีนครนายกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าการทำงานของหน่วยงานนี่จะเป็นอย่างไรก็ต้องไปคุยกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับตุลาคมเดือนที่ใกล้เข้ามาแล้วครับว่าหนาวจะมาแล้วแต่ฝนก็ยังมีอยู่นะครับโอ้รปภ.ผอ.อยู่ไหมเนี่ยผอ.อยู่ครับอยู่เนาะแกอยู่ข้างบนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงเท่านี้เลยข้างบนออฟฟิศครับอ๋อเดี๋ยวขอญาติผ่านไปพบไปคุยกับผอ.หน่อยนะครับอนุญาตเนาะสำนักงานกสทช.เขต7นครราชสีมาหมาเดี๋ยวท่านจะรู้แล้วครับว่ากสทช.เขาทำงานอะไรบ้างโอ้โหคนเยอะเข้ามาอะไรกันนู้นเห็นไหมเดี๋ยวตามมาโอ้นี่ท่าทางก็ต้องเป็นผอ.เลยสวัสดีครับท่านนี้โอ้มีหลายคนเขาสงสัยว่ากสทช.อะไรนั่นคืออะไรยังไงอยากมาสนทนาครับโอ้ยินดีครับยินดีครับกสทช.เดี๋ยวเราไปหาห้องสว่างสว่างได้ครับได้สนทนากันนะครับมาครับออกไปครับครับเชิญครับหลายคนเขาก็ถามกันนะเนาะคุยกันกสทช.เนี่ยมีอะไรอะไรแต่ว่าก่อนที่จะคุยสนทนาทำกันเรื่องกสทช.ครับคนที่จะเข้ามาทำงานในตรงนี้นะต้องจบอะไรต้องเรียนแผนกไหนอย่างผมนิเทศศาสตร์เนี่ยมันจะมาได้ไหมได้ไหมอย่างผอ.เนี่ยเอาคนเป็นผอ.เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องอยู่กรมประชาสัมพันธ์ไหมกรมไปรษณีย์โทรเลขครับอ๋อกรมไปรษณีย์โทรเลขครับพื้นฐานดั้งเดิมเลยกรมไปรษณีย์โทรเลขครับแล้วก็พอไปกรมไปรษณีย์โทรเลขมอบให้เอกก็มาเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องที่รัฐธรรมนูญปี40ครับรัฐธรรมนูญปี40น่ะมาตรา40กำหนดให้มีขึ้นความถี่ที่เป็นทรัพยากรของชาตินะครับให้มาจัดสรรในการส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมแล้วก็ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งมาทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการใช้ขึ้นกันอย่างคือเสมอภาคครับมีระเบียบขึ้นมาแล้วก็ทำให้กรมไปรษณีย์โทรเลขเพราะว่าจะมีองค์กรจัดสรรขึ้นกรมถี่ขึ้นมาอันนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดก็คือให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระมาทำหน้าที่จัดสรรขึ้นกรมถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมจึงจำเป็นต้องยุบกรมไปรษณีย์โทรเลขไปครับดั้งเดิมก็คือกรมไปรษณีย์โทรเลขผมก็เป็นข้าราชการนะครับตอนนั้นเป็นกรมไปยุบกรมไปสนีโทรเลขครับกรมไปสนีโทรเลขเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับมีแยกตัวออกไปก็มีธนาคารออมสินบ้างแล้วก็หลังสุดก็จะเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทยการสื่อสารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะแยกตัวออกไปเป็นรัฐวิสาหกิจปี2520ก็จะออกไปทางด้านโทรคมซีกหนึ่งแล้วก็ทางด้านไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็จะเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยตอนหลังก็จะแยกเป็น2บริษัทก็คือกสทโทรคมนาคมจะไปดูแลทางด้านการสื่อสารทางด้านการสื่อสารติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศพวกโทรศัพท์พวกเคเบิลใยแก้วเคเบิลใต้น้ำแล้วก็ไปรษณีย์ไทยที่ทุกคนรู้จักดีนั่นนะครับดั้งเดิมมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลขทั้งนั้นแยกไปกสทครับไปรษณีย์ไทยผมก็ไปรษณีย์ไทยตอนแรกผมคิดว่ากสทเนี่ยมันเป็นอันเดียวกับกสทชคนละอันครับครับกสทก็คือการสื่อสารแห่งประเทศไทยเดิมตอนนี้ก็คือเป็นแคทเทลคอมแคทเทลคอมแคทเทลคอมคือกสทแต่ว่ากสทชเนี่ยต้องควบคุมไหม
ควบคุมใช่ครับก็คือเมื่อก่อนนี่กรมบัญชีโทรเลขก็คือเป็นหน่วยงานราชการที่มาดูแลทางด้านการจัดสรรขึ้นกรมทีมาจัดสรรขึ้นกรมทีก็จะมีคณะกรรมการบริหารขึ้นกรมทีอย่างเงี้ยครับคือกบฐแล้วก็ทางด้านกระจายเสียงเนี่ยก็จะมีกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลพอรัฐธรรมนูญ40เกิดปั๊บก็จะมีกทช.ก่อนครับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมาทำหน้าที่กำกับดูแลตรงนี้ทางด้านโทรคมนาคมอย่างเดียวเพราะว่าตอนนั้นรัฐธรรมนูญ40เนี่ยจะมีกทช.กับกสช.กสช.จะมากำกับดูแลทางด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แต่เกิดมีปัญหาเรื่องการบริหารการหาคนมาทำหน้าที่เพราะว่าผลประโยชน์มันเยอะเรื่องของกระจายเสียงและโทรทัศน์คือรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งใจจะให้มีการให้เอกชนให้มีความเสมอภาคครับจัดสรรขึ้นความถี่ไปสู่ทางด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงอะไรให้กระจายไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานของรัฐเมื่อก่อนคือเอาง่ายๆปฏิวัติปั๊บถ้าใครยึดสื่อได้ก็ชนะชนะครับออกหน้าสื่อปั๊บประกาศคณะปฏิวัติขึ้นมาก็ชนะแล้วทีเนี้ยรัฐธรรมนูญปี40ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยมากก็เลยให้มีองค์กรมากำกับดูแลแล้วก็จะให้แบ่งส่วนของทางด้านการศึกษาทางด้านศาสนาวัฒนธรรมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของมีกทช.ครับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้วก็มีกสช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติแต่กสช.ไม่สามารถเกิดได้เนื่องจากกระบวนการสรรหามีปัญหามีการฟ้องร้องจนไม่สามารถเกิดได้จนถึงกันครับจนถึงปี50พอปี50ก็ได้รัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ก็มากำหนดลักษณะเหมือนเดิมครับครับแต่มาอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา47นะครับก็คือให้มาจัดสรรขึ้นความถี่ให้มากำกับดูแลทีนี้ก็เลยเกิดกสทช.ขึ้นมากสทช.จากเมื่อก่อนรัฐธรรมนูญปี40มี2องค์กรก็คือมีกทช.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้วก็กสช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติเป็น2องค์กรรัฐธรรมนูญปี50มาควบรวมให้มีองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งก็จะเป็นกสทช.กสทช.ทั้งกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.แม่มันคล้องกันนะกสทช.เดี๋ยวนี้ยังมีอีกคสช.กสช.นี่ปี56ครับบ้านเราเนี่ยมันเหมือนเนาะพอเป็นเหมือนรับราชการเนี่ยเนาะผมในฐานะที่คนนอกผมก็มองดูกว่าจะหาคนมาอยู่ตรงนี้ก็อย่างยุ่งอย่างยากกลัวไอ้คนนี้จะเป็นแบบนี้กลัวไอ้คนนี้จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสุดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่กสทช.ผมสังเกตดูว่าเอกสารเยอะอย่างจะทำสถานีวิทยุสถานีนึงเนี่ยโอ้โหเอกสารเป็นปึ้งทำมันไม่สามารถที่จะแบบบีบรัดย่อให้มันกับอันนี้เข้าใจครับเพราะว่าแต่ละสถานีวิทยุที่มาออกอากาศนะครับในอย่างเงี้ยที่ต้องมีแบบเนี้ยที่ต้องมีใบอนุญาตอันนี้เขาเรียกว่าใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการนะครับจะต้องได้ใบอนุญาตตัวนี้มาก่อนนะครับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตัวนี้ยากมากยากที่จะได้มายากมากครับยากมากเพราะว่าทางเมื่อเกิดองค์กรกำกับดูแลขึ้นมาก็จะมีพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ขึ้นมาปี2551ดังนั้นเขาก็ได้กำหนดว่าให้มีรูปแบบอยู่3ประเภทก็คือบริการทางด้านธุรกิจบริการสาธารณะแล้วก็บริการชุมชนเมื่อก่อนเราจะรู้กันเพียงว่าวิทยุชุมชนเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40ทำให้วิทยุชุมชนเกิดขึ้นมานะครับคนก็ตื่นตัวแล้วก็มาทำสถานีวิทยุกันแต่เนื่องจากองค์กรกำกับดูแลไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ครับไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้วิทยุก็ขึ้นมากันเต็มแล้วแย่งขึ้นกันแย่งขึ้นคือตอนแรกๆก็กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลลงทะเบียนแล้วก็มาดูแลครับพอเกิดขึ้นไม่ได้จริงจนปี46คณะรัฐมนตรีก็มีมติผ่อนปรนให้มีการโฆษณาได้สัก6นาทีอย่างเงี้ยก็เลยคนพร้อมโฆษณาได้คนก็รีบตั้งเลยตั้งเลยครับเกือบหมื่นสถานีมากที่สุดในโลกครับสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยถ้า
สนาปัตวิทยุเนี่ยสแกนไปสแกนไปเจอทุกครับขับรถจากโคราชไปถึงกรุงเทพเนี่ยมีสถานีวิทยุฟังเปิดอยู่ขึ้นเดียวแต่ฟังได้เป็น10 20สถานีหลุดจากโคราชก็ไปปากช่องปากต้องหลุดจากโคราชไปสีคิ้วก่อนสีคิ้วอีกสถานีนึงปากช่องสถานีนึงพวกเล็กไล่ไปเลยครับเยอะมากไปมีทุกอำเภอมีทุกอำเภอครับสถานีวิทยุมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาควบคุมดูแลต้องมาควบคุมดูแลบางคนเนี่ยเครื่องส่งเป็นกิโลใช่ครับตอนนั้นคือแรกๆเนี่ยช่วงรัฐธรรมนูญปี40ก็อนุญาตให้ไม่เกินครับสูตร30 15 30ก็คือเสาสูงไม่เกิน30เมตรครับรัศมีการส่งไม่เกิน15กิโลใช้เครื่องส่งไม่เกิน30วัตต์วัตต์ครับตอนนั้นนะครับมีคนที่เคยทำเนี่ยอยู่จันทบุรีแกบอกว่าขับรถมาโคราชอ่ะรับได้เพราะว่ามันมีไม่กี่คลื่นพอมีไม่กี่คลื่นเครื่องแค่30วัตต์เสาสูง30เมตรข้ามไป 2-3 จังหวัดเห็นว่าตอนนั้นคลื่นมันน้อยพอคลื่นมันน้อยมันก็ไปได้ไกลแล้วทีเนี้ยตอนนี้ให้500วัตต์ก็ไปไม่ไกลอยู่แค่ไหนเองครับเมื่อกี้15กิโล20กิโลเองเพราะว่ามันเบียดกันมันชนกันชนกันครับเพราะแต่อันไหนเงียบไปเนี่ยอันนั้นก็จะมาเลยมาทันทีใช่ครับใช่สมัยก่อนเนี่ยผมเคยไอ้30วัตต์เนี่ย30 15 30เนี่ยท่านเคยทำเคยทำนูนปี2540กว่าน่ะ40ขึ้นมาครับมันก็ไปนู่นถึงกระโทกโชคไทยนู่นน่ะใช่ครับไอ้เพียงฝรั่งธานีผมเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้แค่รอบไม่รุดตัวเมืองไม่ต้องรุดตัวเมืองแค่ไอตอน30วัตต์เนี่ยออกอากาศอยู่เนี่ยแค่สืบสิริเนี่ยมันก็จะไปไม่ได้แล้วมันโดนกันใช่ๆเพราะว่า93ใช่มั้ยครับ93 93ตอนนี้93ใหม่เนี่ย Food Station Radio เนี่ยก็ทดลองออกอากาศเปิดเพลงฝรั่งก็เชิงไปไกลแล้วไปจนถึงบ้านเกาะจอหออะไรนี่ก็พอไปได้อยู่แต่เมื่อกี้จะทดลองฟังมาปิดสถานีไว้ก็เลยเอ้าฟังไม่ได้จะทดลองฟังแต่ว่าไอสถานีเนี่ยก็จะตั้งใจว่าจะเป็นสถานีอาหารเพราะผมมองดูแล้วมันมีแต่อาหารเสริมอาหารเสริมอาหารจริงๆเนี่ยเพื่อสุขภาพจริงๆเนี่ยไม่มีแต่อาหารเสริมเสริมผู้ชายเสริมผู้หญิงแต่เราตั้งใจว่าจะให้กลายเป็นสถานีวิทยุตัวอย่างว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอาหารปลอดภัยอาหารที่ปลอดสารพิษเป็นยังไงอะไรเนี่ยเราก็จะให้หาคนมานำเสนอสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่5เนี่ยต้องมาช่วยผมคือตั้งใจว่าเป็นวิทยุธุรกิจแต่ผมใส่จะหากำไรยากก็ไม่เป็นไรก็ทำไปนะคราวนี้ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อผอ.เนี่ยก็เห็นว่าอยู่หลายปีแล้วเนี่ยเนาะครับผมว่าอยู่ปลายปี53ครับ53 545พวกเขาเจ็ด58นานนั่นหลาย5ปีแล้วเออเขาไม่หายย้ายไปไหนเนี่ยมีครับมีก็จะมีมีวาระมีอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีภาคขึ้นมาครับของเราเนี่ยก็คือสำนักงานกสทช.เขต7เขต7ตรงนี้ที่ผมดูแลกำกับดูแลก็จะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือดูแลแค่3จังหวัดก็คือนครราชสีมาชัยภูมิและก็บุรีรัมย์ครับก็จะดูแลเรื่องกับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ครับแล้วก็ทางด้านโทรคมนาคมทางด้านวิทยุคมนาคมอันนี้ครับออกใบอนุญาตให้กิจการทางด้านของเครื่องแดงอันนี้เครื่องแดงนี่เราก็ต้องขอใช่ไหมต้องขออนุญาตวิทยุที่วางขายตามของถมเครื่องแดงเต็มเนี่ยแต่ว่าใครซื้อมาต้องมาจดทะเบียนอนุญาตนะครับบริษัทห้างร้านอันนี้เป็นเครื่องสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถซื้อมาใช้งานได้แต่ต้องมาขอใบอนุญาตนะครับเหมือนปืนไหมต้องมีทะเบียนครับต้องมีทะเบียนคือต้องมาลงทะเบียนทุกเครื่องมันต้องมีทะเบียนมาจากร้านขายเขาร้านค้ามาก่อนครับร้านค้ามาก่อนคือต้องมีหมายเลขทะเบียนมีหมายเลขทะเบียนครับถ้าไม่มีหมายเลขทะเบียนเขาก็จะเรียกว่าวิทยุเถื่อนวทวทอันนั้นถูกจับปัดสามารถคือเป็นคดีอาญาไม่ถือว่าวิทยุแบบเนี้ยทุกเครื่องต้องมีทะเบียนต้องมีทะเบียนครับก็เหมือนกับอาวุธปืนเทียบกันง่ายๆปืนก็ต้องมีทะเบียนถ้าไม่มีทะเบียนก็เป็นปืนเถื่อน
ใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มรักลูกหลับนอนน้ำนมจากอกอาหารของความอาทรแม่พร่ำเตือนพร่ำสอนสอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปใครซื้อก็ช่างต้องมาขึ้นทะเบียนก็นี่คือโอ้ไม่ใช่เขาต้องขึ้นทะเบียนมาก่อนล่วงหน้าแล้วครับคือของพวกนี้อย่างอันนี้ยี่ห้อไอคอมอย่างนี้มันเป็นของญี่ปุ่น มันก็ต้องผ่านกระบวนการนำเข้ามาก่อนพอนำเข้ามาปั๊บก็มาที่กสทช มาทำใช้แอปพลิเคชันคือต้องมีมาตรฐานถ้าไม่มีมาตรฐานก็เหมือนกับก็ต้องมาตรวจว่าเนี่ยมันเกินมันต้องกำหนดว่าต้องกี่วัตเป็นเครื่องที่กสทช.กำหนดมาตรฐานไว้แล้วว่าอย่างเครื่องสีแดงเขาให้ใช้ย่าน245เมกะเฮิรตซ์นะครับถ้าเครื่องสีดำก็จะแบ่งเป็นย่านความถี่ไปก็จะมีความถี่ข้าราชการความถี่ของกรมการปกครองของเทศบาลของอบต.ของกู้ภัยก็จะคือจะแบ่งว่าความถี่ไหนให้หน่วยงานไหนใช้แล้วเราก็จะออกใบอนุญาตให้แล้วเขาก็มากำกับดูแลนะครับต้องใช้ไปตามคลื่นที่ต้องไปตามที่ได้รับอนุญาตไม่ใช่ว่ากู้ภัยปั๊บมาเปิดช่องตำรวจอันนั้นก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ส่วนมากก็ได้คืออันนั้นแบบในข้อเท็จจริงแอบได้แอบก็คืออาจจะเป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ใช่คือเจ้าหน้าที่เมื่อก่อนเนี่ยทางร้อยเวรพอมีคดีเขามีอุบัติเหตุปั๊บมีว40ครับร้อยเวรก็จะต้องวิ่งไปวัดไปคนจงคนเก็บต้องไปยกเลือดติดเครื่องแบบเดี๋ยวนี้ร้อยเวรไม่ต้องแล้วหน่วยกู้ภัยจัดการทุกอย่างวอไปบอกทางฮุกหรือกู้ภัยให้ไปตรงนั้นก่อนไปเอาเรื่องคนฝนสีก่อนเลยเอาคนเจ็บส่งน้ำส่งโรงพยาบาลก่อนส่วนเรื่องอุบัติเหตุร้อยเวรก็จะไปดูว่าตรงพ่นสเปรย์ถ่ายลุ่งถ่ายรูปอะไรร้อยเวรไม่ต้องไปยกคนเจ็บแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกครับร้อยเวรมีหน้าที่ไปเจรจาตกลงคู่ต่อคู่กรณีครับแหมบางทีมันก็เป็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีไอ้ตัวนี้มาช่วยอีกเยอะโทรศัพท์มือถือเนี่ยอันนี้ก็จะขายไม่ค่อยออกอ่ะก็ยกเว้นงานอีเวนต์งานอะไรเครื่องแดงครับก็จะมีบริษัทห้างร้านรปภ.โรงงานต่างๆใช้งานอยู่ใช้งานกันแพร่หลายเพราะว่าพอซื้อปั๊บก็มาขอใบอนุญาตแล้วก็ไปใช้งานได้เลยก็คือว่าไอ้พวกเนี่ยก็ไม่ต้องมีใบอนุญาตนักวิทยุสมัครเล่นใช่ไหมนั้นอีกอย่างนึงครับถ้าสมัครเล่นก็จะต้องเป็นคืออีกเครื่องอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือแยกสีจะให้รู้ว่าถ้าสีแดงก็จะเป็นเครื่องย่าน245เมกะเฮิรตซ์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปซื้อมาใช้งานได้แต่เครื่อง ย่านสมัครเล่นเนี่ยจะต้องมีการสอบมีการอบรมก่อนจะต้องมีใบประกาศไอ้ที่เขาไอ้เครื่องแบบเนี้ยต้องมีคอนไซต้องมีคอนไซต้องมีบัตรคอนไซต้องมีใบอนุญาตใช้เครื่องตัวหนังสืออะไรเนี่ยเนาะใช่ครับใช่จะต้องมีสัญญาณเลขฐานก็แสดงว่าคอนไซก่อนไอ้ที่เห็นท่านผู้ชมเห็นบางทีรถชาวบ้านเนี่ยมีเสาวิทยุสูงๆเนี่ยเขาเรียกไอ้พวกนั้นเขาเรียกว่านักวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นครับส่วนใหญ่ถ้าว่าเห็นไอ้รถติดเสาวิทยุเพราะว่าของอย่างอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีอนุญาตนอกจากนักวิทยุสมัครเล่นที่จะอนุญาตให้ติดตั้งในรถติดตั้งที่บ้านก็ได้มาขอใบอนุญาตที่นี่
ครับที่สำนักแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเขต7นักวิทยุสมัครเล่นจะหายไปไหมเยอะครับหายไปเยอะเลยครับเออหายไปเยอะถ้าปี30 3ขึ้นมาเนี่ยโอ้ตอนนั้นบูมเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีถ้ามีก็แบบหิ้วถือเครื่องโนเกียโมบิล่าอะไรเครื่องเป็นแสน2แสนมีแต่ระดับนักธุรกิจอย่างที่ใช้กันใช่ไอ้โทรศัพท์นี่แหละครับแล้วคนก็หันมาใช้วอลมันก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีการอบรมและสอบนะครับตอนนั้นกรมวิทยาโทรเลขก็ได้มาจัดสอบก่อนเออผมเคยสอบได้นะเนี่ยนั่นเลยมันเออนึกถึง มันสามารถค้นไปย้อนหลังไปเก่าๆได้ผมจำได้ผมมีไอ้คนซ้ายเพียงแต่เอาบัตรประชาชนมานะครับถ้าว่าใบประกาศของท่านไหนที่เคยเล่นวอลเก่าๆครับใบประกาศก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วโอ้จำได้เมื่อเร็วๆนี้นะครับกสทช.ประกาศเพิกถอนนะครับสัญญาเลขานเนื่องจากขาดต่ออายุเกิน2ปีมันไม่2ปีมันเป็น20ปีนั่นแหละก็คือสัญญาเลขานเก่าเนี่ยจะถูกเพิกถอนแล้วครับถูกเพิกถอนเพราะว่าท่านมีสมาร์ทโฟนใช้ก็เลยไม่ได้สนใจวอไม่ได้สนใจแล้วครับพอไม่สนใจวอท่านก็เลยปล่อยให้คือสัญญาณเลขฐานบัตรคอนไซน์เนี่ยมันจะมีอายุ5ปีครับมันคงจะอายุ5ปีพอ5ปีเสร็จปั๊บท่านต้องมาต่อถ้าไม่ต่อนี่ก็ต้องขาดอายุพอขาดอายุเนี่ยตอนหลังมาเขาก็เลยคณะกรรมการกสทช.ประกาศออกมาครับใครที่ขาดอายุเกิน2ปีเขาประกาศมาก่อนแล้วให้รีบมาต่อถ้าไม่มาต่อก็จะเพิกถอนสัญญาณเลขานตอนนั้นอ่ะฮิตกันมากขนาดมากครับเอารถทัวร์ทั้งคันอ่ะไปสอบกันที่กรุงเทพอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยใช่อย่างโคราชเนี่ยเขายังไม่ขยายขายมามาอบรมก่อนมาติวกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นั่นเลยรถทัวร์ไปสอบกันเลย40 50คนสัญญาณเลขานของกรุงเทพเขาจะแบ่งสัญญาณเลขานเป็นเขตนะครับของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเป็นเขต1ครับโคราชของเราเขต3เมื่อก่อนเขายังไม่ขยายใครมาอบรมอะไรก็ยังไม่มีก็ต้องพาไปสอบที่กรุงเทพสอบที่รามใช่ก็จะได้โฮเทลเซลวันโฮเทลเซลวันในพื้นที่แต่ว่าตอนหลังมาเขาก็มาแยกแล้วก็มาสอบให้คนที่อยู่โคราชก็จะได้โฮเทลเซลทรีทีก็เลข3ถ้าเป็นวันก็เลข1ใช่ๆไอ้โฮเทลโฮเทลเซลาครับผมยังจำไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วมันนานมากมัน20ปีแล้วอย่างนั้นแหละคือสัญญาณเลขขันของวิทยุสมัครเล่นใช่มั้ยขึ้น HS นะครับHS ใช่โฮเทลเซลาโฮเทลเซลาเคยท่องได้หมดนะไอ้อะไรอะไรครับอันนั้นไอ้ ABC A อัลฟาเบบาโวซีทาลีครับนั้นเป็นโฟนิติกอัลฟาเบตสากลที่เขาใช้กันแล้วเราก็เอาโคบิเทเลขก็เอาของสากลครับเอากิจการสมัครเล่นนะครับมาเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็โอ้ชอบท่านเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงนะครับทรงพระปรีชาสามารถใช่ครับเรื่องวิทยุเรื่องระบบสายอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากนะครับท่านมีสัญญาณเลขานว่าโฮเทลเซลวันอันฟ้าตัว A ตัวเดียวตัว A ตัวเดียวครับเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงนะครับเรื่องสายอากาศเรื่องสาวอากาศเนี่ยพูดนึกได้นะอย่างบ้านเราเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญนะมีชำนาญเรื่องสายอากาศเลยเนี่ยมีครับโคราชเราเนี่ยก็ด็อกเตอร์หลังสันอ๋อใช่ครับด็อกเตอร์ด้านสายอากาศเนี่ยแม่สายอากาศอันเดียวเนี่ยมันสามารถส่งไปได้เป็น10กิโลมันก็นี่ถึงว่าก็ต้องมีหน่วยงานที่ว่านี่แหละกสทช.เข้ามากำกับดูแลกำกับดูแลระเบียบมากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆบางทีก็เห็นรถบิ๊กอัพรถอะไรไปจอดอยู่หน้าเสาวิทยุสถานีวิทยุเพื่อจะเช็คกำลังส่งเช็คไปตรวจถ้าอย่างสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับสถานีวิทยุชุมชนของเราเนี่ยแหละที่รู้จักกันทั่วไปเนี่ยพอได้รับอนุญาตมาเพราะว่ากสทช.จะกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานมาเครื่องจะต้องผ่านนะครับอย่างนี้ที่ตัวอย่างต้องเครื่องต้องผ่านมาตรฐานจากห้องแลบต้องมีห้องแลบต้องมีสติ๊กเกอร์ติดเครื่องเนี่ยเครื่องต้องผ่านห้องแลบว่ากำลังส่งไม่ให้เกิน500วัตต์ครับ500วัตต์ก็มีบวกลบนะบวกลบ0.5 dB ก็เพิ่มขึ้นได้ยิ่งหน่อยครับ
แล้วก็กำลังส่งไม่เกิน5ร้อยวัตต์ค่าเบี่ยงเบนทั้งความถี่เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานนะครับเขามีแล็บมีแล็บจะต้องไปผ่านแล็บถ้าเครื่องไม่ได้มาตรฐานก็จะมาออกอากาศไม่ได้ครับเครื่องเก่าก็ส่งมอบหมายมอบให้กสทช.เอาไปเอาไปทำลายเอาไปทำลายเอาไปทำอะไรก็ได้ครับคือเครื่องมันก็มีอายุการใช้งานครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพอใช้งานไปสักพักมันก็จะเกิดการเสื่อมของอุปกรณ์แม้แต่ตัวเบตัวอะไรที่อยู่บนเสาเนี่ยในนี้ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาอยู่เป็นระยะไม่ใช่ว่าเครื่องพันแล็บบางสถานีบอกว่าเครื่องพันห้องแล็บมาแล้วจะไปกวนการบินได้อย่างไรครับนี่เป็นปัญหาว่าตอนนี้กวนการบินมีเยอะวิทยุที่กวนการบินเนี่ยบางทีคนเขาเจ้าของสถานีวิทยุบางคนผมว่าไม่ค่อยสนใจเครื่องเมื่อเวลามันเปิดทำงานบางสถานี24ชั่วโมงอ่ะคือขึ้นเขาไม่มีเครื่องมาตรวจวัดนะครับคือสถานีนี่ก็พอเครื่องพันแล็บมาเอาก็มาเปิดเปิดเลยคือขึ้นมันมองไม่เห็นแต่ว่าของกสทช.เนี่ยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไปวัดดูรูปขึ้นรูปขึ้นที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันเกินมาตรฐานที่กำหนดไหมครับเขากำหนดกรอบออกมาเขาก็ต้องมีนะครับมีตัวอย่างเงี้ยกำหนดกรอบไอ้นี่ถ้าเป็นแบบนี้อยู่จุดเดียวเนี่ยแสดงว่าไม่ฟุ้งไม่เกินไม่ฟุ้งมีกรอบมีมาร์คถ้ามันจิ๊กๆๆไปมาออกมาท่วมเนี่ยแสดงว่ามันไปรบกวนคนอื่นเขาล่ะไม่ให้ช่างไปปรับเอา500วัตต์ไม่พอใจจะเอาให้แรงจะได้สู้เพื่อนหน้าอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดไปแตกไปกวนการบินผมว่าถ้าเขาลบอ่ะถ้าเขาลบกติกากันทุกคนทุกสถานีอ่ะไม่ต้องไปเพิ่มไปปรับไปแต่งผมว่ามันก็จะอยู่กันได้แบบบ้านใกล้เรือนเคียงไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงกันมันเหมือนกับเรากำหนดให้รถไม่เกิน20ตันอย่างเงี้ยบ้านเราเอา25ตันมันก็ไปเบียดกับสถานีอื่นกับไปเกินจะสังเกตเห็นไหมพอบ้านเราเนี่ยจะทุ่มไปหนองคายเนี่ยก็จะเห็นซ่อมถนนไปทุกครั้งก็จะเห็นซ่อมถนนเลนซ้ายเนี่ยวิ่งไม่ค่อยได้ไปกรุงเทพก็จะเห็นซ่อมถนนทุกครั้งผมถามท่านผู้ชมไปเดินทางในประเทศเนี่ยมีถนนเส้นไหนที่ไม่เห็นเป็นส่อมแต่อันเนี้ยของเราอ่ะถ้าคนประกอบวิชาชีพวิทยุเนี่ยถ้าเคารพกติกาผมว่ามันก็จะเป๊ะเครื่องต้องมีมาตรฐานมีมาตรฐานต้องผ่านมาตรฐานผ่านแล็บมาไม่ใช่มี2เครื่องกสทช.ไปตรวจเปลี่ยนเครื่องอันนั้นไม่ได้ครับถ้าเครื่องต้องผ่านแล็บถ้าไม่ผ่านแล็บถ้าไม่ผ่านแล็บปั๊บเราไปออกอากาศไปออกอากาศถ้าเจ้าหน้าที่ผมไปตรวจเจอก็มีความผิดครับมันถึงความผิดถึงขั้นไหนครับความผิดรุนแรงอยู่ในส่วนของเครื่องเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498มันเหมือนเป็นความมั่นคงด้วยเนาะใช่ครับอันนี้คือตั้งแต่คสช.มาเนี่ยคือเขาจะพยายามจะควบคุมให้อยู่ในกติกาให้มาทำบันทึกข้อตกลงการออกอากาศว่าจะต้องไม่หลายอย่างนะครับที่เอกสารบอกถึงว่าเอกสารถึงเยอะเอกสารถึงเยอะครับเพราะต้องเขาเรียกต้องควบคุมต้องควบคุมครับต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันนี้ต้องไปใครจะทำสถานีตอนนี้ต้องไปเซ็น MOU กับสถานีกับที่นี่ก่อนต้องมาที่นี่มาเซ็นกับผมก่อนแล้วก็หลังจากที่ระดับผู้อำนวยการสถานีและเจ้าของเนี่ยมาเซ็นปั๊บผมก็จะเอาไปให้ทางมทบ21ก็แต่ละพื้นที่ครับพื้นที่อย่างของโคราชก็ต้องมทบ21ที่นี่ครับต้องมทบ21ถ้าเป็นชัยภูมิอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปจังหวัดชัยภูมิก็มาที่นี่โอ้ต้องมาที่นี่มาที่นี่ครับก็จะมีส่วนของอย่างของบุรีรัมย์ก็จะมีจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ดูแลแต่ว่าตอนเซ็นต้องมาที่นี่มาที่นี่ครับมาที่นี่มาก็จะมาผ่านทหารอีกขั้นตอนนึงครับบางท่านไม่ค่อยได้อ่านเลยมาเซ็นเรียบร้อยว่าเขากำหนดข้อกำหนดอะไรบ้างในบันทึกข้อตกลงถ้าทำผิดข้อตกลงครับเนี่ยเขาก็บอกอยู่ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายบ้างตามทางด้านการปกมาตรการทางปกครองครับมีระบุไว้อยู่เขาไม่ค่อยอ่านกันนะไม่ค่อยอ่านมาถึงเซ็นครับเหมือนเซ็นประกันครับอันนี้ก็จะบอกไว้หมดนะครับคือมีบังคับไว้ว่าจะต้องออกอากาศจะต้องเปิดเคารพเพลงชาติต้องถ่ายทอด
ข่าวถ่ายทอดข่าวถ่ายทอดรายการข่าวในพระราชสำนักจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึงเวลาเท่าไรมีรายการเดินหน้าประเทศไทยวันศุกร์มีรายการของคสช.ของท่านนายกก็ต้องลิงก์สัญญาณให้ได้ถ้าลิงก์ไม่ได้ลิงก์ไม่ได้มีความผิดนะครับมีความผิดอันนี้เราจะสามารถยกเลิกข้อตกลงได้สถานีไหนที่ไม่ค่อยเปิดเพลงชาติไม่เปิดเพลงชาติเวลาเขาถ่ายทอดข่าวเปิดเพลงเปิดโฆษณาสินค้าของตัวเองอันนี้ครับผิดข้อบันทึกข้อตกลงนะครับเราสามารถยกเลิกข้อตกลงนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องถูกปิดสถานีนะครับอันนี้เรามันต้องมีการบันทึกมันต้องมีการบันทึกเสียงบันทึกรายการบันทึกเสียงที่ไม่ให้ตรวจสอบเมื่อก่อนแค่30วันตอนนี้ต้องบันทึกอย่างน้อย60วันโอ้นะครับโอ้ทุกรายการมันจะเอาฮาร์ดดิสก์ตรงไหนไปเก็บเนี่ยน้องคนที่เขาทำอยู่เขาบอกว่าสัปดาห์หนึ่งก็มีคือเดือนนึงเนี่ยสามารถบันทึกได้สบายๆอ๋อเหรอครับก็แสดงว่าเขาต้องไปบีบไฟล์ให้มันมีมีตัวแปลงมีโปรแกรมสำหรับบันทึกเสียงครับลองศึกษาดูผมเพิ่งไปสั่งมาตัวนึงพอมันเป็นตัวแค่เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นกล่องต่างหากเป็นกล่องที่จะเอาที่ออกอากาศสัญญาณเสียงครับแล้วก็เอาเข้าไปในคอมพิวเตอร์อีกทีนึงเพื่อจะบันทึกครับแต่ยังไม่ได้ลองเพราะมันเขาเพิ่งส่งมาเนี่ยครับต้องบันทึกไว้ครับเพราะว่าบันทึกมันก็จะเป็นทั้งข้อดีเนี่ยข้อดีก็คืออย่างตอนนี้มีบางคลื่นโฆษณาเรื่องอย.ผิดกฎหมายอย.หรือว่าไอ้ท่านชายท่านหญิงนี่แหละฟังดูนี่นะโอ้สินค้าโฆษณาเกินจริงอย่างเงี้ยถ้ามีเกิดการมีการร้องเรียนขึ้นมาปั๊บคือไม่เฉพาะหน่วยงานกสทช.ที่ดูแลนะครับคือผู้บริโภคประชาชนเนี่ยสาธารณสุขอีกสาธารณสุขเขาจะมีเครือข่ายมีองค์กรที่มาฟังว่าโฆษณาเกินจริงไหมถ้าสินค้าตัวไหนที่ไม่ผ่านอย.ไม่ผ่านการโฆษณา อันนั้นก็มีความผิดนะครับแต่ว่าสถานีเยอะๆก็จะขายของพวกนี้เยอะตั้งสถานีมาเพื่อขายครับเนี่ยไอ้สิ่งที่พูดกันมาเนี่ยนะคือตอนนี้ที่มาทำข้อตกลงออกอากาศแล้วเนี่ย อย่างของโคราชนะครับครับ160ขึ้น164ขึ้น 95% ธุรกิจชุมชนจริงๆเนี่ยสัก 1% อีก 4% ก็เป็นบริการสาธารณะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นวิทยุธุรกิจล้วนๆก็นี่แหละเขาก็มองเห็นว่าผลกำไรมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แต่มันมีสถานีหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยผมจะถามพ่อว่าถ้าเราทำเป็นวิทยุธุรกิจแต่ผลกำไรเราไม่เยอะคือไม่ต้องการไอ้กำไรเท่าไหร่เนี่ยมันจะผิดเปลี่ยนได้ไม่ก็คือไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันจะผิดไหมว่าเอ้ยกำไรทำไมไม่เห็นมีกำไรอะไรเนี่ยมันค่าพิจารณาคำขอปีตอนนี้ก็คือทดลองออกอากาศเนี่ยมันให้ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งถ้าเกิดว่าธุรกิจทำไม่ได้ก็จะขอเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นประเภทจากธุรกิจก็จะมาเป็นชุมชนก็ได้ชุมชนว่าชุมชนเนี่ยก็คือห้ามโฆษณาไม่ให้โฆษณาแต่ต้องหาผู้สนับสนุนเอาหาสปอนเซอร์มาสปอนเซอร์ค่าน้ำค่าไฟแต่ห้ามโฆษณานะครับเพียงขอบพระคุณขอบพระคุณอุปการะให้การสนับสนุนค่าไฟค่าน้ำค่าไฟตรงนั้นได้แต่ห้ามโฆษณาว่าได้รับการอุปถัมภ์จากห้างนี้ถ้าจะซื้อของดีของถูกต้องไปห้างนี้ไม่ได้อันนี้ได้แค่พูดชื่อห้างเฉยๆได้แค่พูดชื่อห้างขอขอบคุณที่อุปการะค่าน้ำค่าไฟของทางสถานีแล้วไอ้บริการนะครับไอ้พิยุแบบบริการเนี่ยมันก็คล้ายกับชุมชนไหมสาธารณะเหมือนกันครับเหมือนกันโฆษณาไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันครับแต่บริการได้ก็ขอขอบคุณแต่ว่าวิทยุธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะโฆษณาได้6นาทีต่อ1ชั่วโมงนะได้คือต้องตามผังรายการครับก็คือสัดส่วนรายการว่าต้องว่าใน1ชั่วโมงคุณอาจจะโฆษณา3นาทีแต่รวมแล้วไม่เกินสัดส่วนที่ทางกสทช.กำหนดครับสัดส่วนของผังรายการนะครับเพราะว่าในการตอบใบอนุญาตต้องยื่นผังรายการไปคุณมีรายการบันเทิงเท่าไรสาระเท่าไรข่าวสารเท่าไรนะครับอันนั้นตามสัดส่วนของทางรายการก็คือจะมีทั้ง70
นะครับ70 30อย่างเนี้ยคือสาระบันเทิง 70% ข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการสาธารณะที่จะต้องถ่ายทอดเสียงต่างๆอีก 30% อ๋อผมนึกออกแล้วแต่ผมกำลังนึกว่าถ้าสถานีวิทยุเยอะๆเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอะไรยังไงขนาดไหนคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอย่างของผมเนี่ย13คนเนี่ยไปฟังไม่หมดหรอกครับสถานีโคราชก็164แล้วตอนเนี้ยเอ้าใครจะไปฟังหมดนอกจากฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยครับช่วยควบคุมช่วยควบคุมนะครับช่วยควบคุมถ้ามันเกินเลยเลยเถิดโฆษณาเกินความเป็นจริงเยอะต้องแจ้งมากสทช.โทรไปที่1200คอลเซ็นเตอร์ของสำนักงานกสทช.นะครับโทรไปแจ้งได้เรื่องมีโฆษณาที่ไม่ตรงตามความจริงโฆษณาเหมือนกับเกิดจริงนั่นแหละครับคือไม่ยาชนิดเดียวรักษาได้สารพัดโรคอย่างเงี้ยเออใช่ใช่โอ้เบาหวานความดันครับสมองเสื่อมโอ้ทุกอย่างแล้วไอ้ยาที่มันทำมาแบบแพงๆมันจะขายได้ไงโอ้แต่ว่าพวกนี้ก็กำไรเยอะครับครับขวดหนึ่งหลายตังค์อ่ะโอ้เนี่ยครับคือสื่อก็ต้องอย่างนี้สื่อก็ต้องมีการควบคุมกำกับดูแลกันเองด้วยก็ต่อไปมันน่าจะมีเหมือนทนายเนาะมีก็มีครับมีเขาจะมีสมาคมมีอะไรมาควบคุมกันควบคุมกันเองควบคุมกันเองช่วยกสทช.ส่วนช่วยครับช่วยอันนี้ทางกสทช.ก็สนับสนุนเรื่องการตั้งกลุ่มตั้งสมาคมเพื่อมากำกับดูแลกันเองโคราชเราก็มีจรรยาบรรณหนังสือโคราชของเราก็จะมีสมาคมหลักๆอยู่2สมาคมสมาคมวิทยุนครโคราชครับสมาคมวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนอย่างเงี้ยครับที่ก็อยากจะให้สถานีวิทยุชุมชนหรือสถานีวิทยุที่ประกอบธุรกิจตรงนี้ครับเข้าสังกัดสมาคมสำนักงานกสทช.มีข้อมูลข่าวสารอะไรจะได้แจ้งผ่านสมาคมได้ทุกคนก็จะได้รู้ไม่ใช่ว่าสถานีนึงถ่ายทอดสถานีนึงเทศบอกอาตมาไม่ได้ทำธุรกิจหรอกอันนี้ก็ไม่ได้นะครับทางหลวงพ่อทางหลวงพี่ที่เปิดสถานีวิทยุก็ต้องมีถ่ายทอดข่าวของบ้านเมืองถ่ายทอดเพลงชาติเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านเปิดแต่เทศอย่างเดียวอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเออผมสงสัยว่าสถานีเทศเนี่ยมีคนฟังเยอะนี่ผมผ่านไปเขาก็ผ่านไปเนี่ยนะใครฟังเทศเนี่ยก็จะมีกลุ่มแต่ละกลุ่มอยู่นั่นแหละครับอันนี้ก็ต้องลองคล้ายๆว่าทำโพลแสงเอ็งเดินมาถูกทางแล้วจะวอกแวกท่านสานีมาช่วยเปลี่ยนคนเมาเป็นคนใหม่กันนะครับถ้ามีเกินความจริงนะครับเกินความจริงอันนี้ก็จะมีทางสสจ. อยู่มีสมาคมผู้บริโภคนะครับที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งว่าสถานีไหนที่มีโฆษณาประเภทนี้โฆษณาเกินจริงที่จะทำลายชื่อเสียงแต่ว่าคนเรานะถ้าเคารพกติกาอย่างที่ว่านะผมว่ามันชาวบ้านคนผู้บริโภคก็ไม่โดนหลอกลวงส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่แบบว่าโอ้ยแต่ว่าคนเราเนี่ยก็หลงโฆษณานะคือมันก็คล้ายๆกับว่าเขาทางภาษาวิทยาการเขาเรียกว่าก็ปีข้อมูลมาครับพออ้อเคยสังเกตไหมโฆษณายาสีฟันเนี่ยบีบเต็มแปลงครับโฆษณายาสีฟันเนี่ยจะบีบเต็มแปลงคนใช่ก็ต้องบีบเต็มแปลงจริงมันบีบนิดเดียวมันก็แปลงได้ใช่ครับใช่นี่คือถ้าเราเอาตามโฆษณาเนี่ยเราก็จะต้องซื้อของเขาเพิ่มขึ้นถ้าเอาตามจริงเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองกูนี่ไงผมถึงนึกว่าหน่วยงานเราเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาเขาก็จะโฆษณาให้เราเท่าก็แช่งอะไรนะแต่ว่ามันน่าจะมีแบบว่าเออใช่ของนี่คุณจะประหยัดลงใช่แบบนี้ก็จะประหยัดลงอะไรลงเนี่ยผมว่ามันเป็นประโยชน์กว่านะโอ้อันนั้นก็คือหน่วยงานเกี่ยวกับผู้บริโภคที่จะมามันเวลาจะมาซื้อสื่อมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันก็เลยน้อยแต่คนที่โฆษณาขายสินค้าเนี่ยเขามีทุนมีกำลังเยอะมีกำลังออกสื่อโทรทัศน์เนี่ยมันก็ใช้เงินมากเพียงแค่สัก30วิ10
ไม่เท่าไหร่เองโทรทัศน์โฆษณาโทรทัศน์นี่แพงครับโฆษณาวิทยุครับเมื่อก่อนวิทยุโฆษณาของอสมทเป็นหลักหมื่นนะครับเป็นหลักหมื่นครับใช่แต่ตอนนี้วิทยุมันเกิดขึ้นมาเยอะก็ต่างคนต่างมาแข่งขันกันบางรายก็ 2,000 1,500 ก็เอาแล้วพออยู่ได้อย่างเนี้ยก็เลยมากลายเป็นว่ามาตัดราคากันเรื่องโฆษณาพอได้อยู่จริงๆถ้าทำแบบมีคุณภาพแล้วก็รักษามาตรฐานกันก็โฆษณาก็จะได้เกรดเดียวกันเกรดเดียวกันก็จะอยู่ได้แล้วสถานีก็ไม่ต้องมากผมก็เคยถามสถานีที่เคยถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตแต่อยากจะทำธุรกิจตั้งขึ้นมาโดยไม่รับอนุญาตก็ถูกจับดำเนินคดีผมถามว่าทำไมไม่ไปจ้างเขาบอกว่าแพงจ้างโฆษณาแพงก็เลยอยากมาทำเองก็ไม่ได้ครับอันนี้แพงเพราะว่าเมื่อก่อนแพงกว่านั้นนะครับนักจัดรายการรุ่นเก่าๆคมรสิบมาวนัสนันอะไรที่เขาไม่มีสถานีเขาต้องไปเช่าเวลาของสถานีทัพภาคสถานีสวทของไอ้เนี้ยของรดของตำรวจนะครับเมื่อก่อนเขาต้องอยู่อย่างนั้นเพราะว่ากฎหมายไม่ให้ก็คือให้เฉพาะสถานีหลักสถานีหลักผมเคยเช่าครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งครึ่งชั่วโมงครับเดือนละหมื่นนะนั่นแหละครึ่งชั่วโมงรูปแบบของมันเสียตังค์เดือนละหมื่นเพื่ออยากพูดให้คนอื่นฟังว่าร้านในสเต็กอะไรเนี่ยเป็นยังไงใช่ตอนนั้นนะครับคือมันมาตรฐานมันจะอยู่ประมาณนั้นตอนนั้นไม่มีวิทยุชุมชนเลยครับมันมีต่างคนต่างตั้งเองแล้วก็บางโฆษณาบางบริษัทค่ายเพลงนะเขาก็มาเปิดแทนที่เมื่อก่อนเขาต้องวิ่งไปแต่ละสถานีมีเทปใหม่ออกมาต้องเอาไปกระจายทั่วประเทศต้องวิ่งไปเองตอนนี้เขามาเปิดเองเขาก็ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ค่ายยักษ์ก็มีสถานีของตัวเองสถานีลิงจากกรุงเทพไปทั่วประเทศสถานีโทรทัศน์ของตัวเองมันนี่เหรอครับไอทีวีดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีทีวีดิจิตอลเนี่ยใช่ครับมันก็เป็นสถานีดิจิตอลลักมาจากกรุงเทพงั้นถ้าอย่างในโคราชเนี่ยถ้าเกิดมีคนอยากสั่งอยากทำทีวีดิจิตอลเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมก็ได้ครับมันจะเหลืออยู่ช่องของบริการชุมชนตอนนี้ก็คือที่ประมูลไปก็คือเป็นประเภทธุรกิจประเภทธุรกิจที่ประมูลไปแล้วแล้วก็ที่ยังเหลือว่างอยู่ก็เป็นประเภทบริการชุมชนบริการชุมชนนี้ไม่ต้องประมูลทำได้เลยแต่ห้ามโฆษณาใช่ครับก็หลักเกณฑ์เดียวกันในพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ก็เหมือนกับวิทยุชุมชนอันเดียวกันผมว่าต้องสถานีเทศแล้วมาทำสถานีดิจิตอลเพื่อเทศให้เห็นภาพอันนั้นก็จะมีทางเลือกก็บางสื่อก็ไปแต่ลงทุนเยอะลงทุนเยอะลงทุนเยอะผมไปดูทีวีที่ลาวมี6ช่องมีทีวีดิจิตอลอยู่ช่องก็ไปทำการเขาเรียกอะไร MOU นี่แหละเพื่อจะทำผลิตรายการร่วมกันก็เขาแต่ว่าตอนนี้เขาฟังภาษาโคราชไม่ค่อยได้เนี่ยก็เลยอู้ผอ.ทำงานเนี่ยผมว่าไม่ใช่ธรรมดามี13คนต้องดูแล5จังหวัดครับ5จังหวัดครับสถานีวิทยุอีกไม่รู้เฉพาะโคราชก็100กว่าแล้ว100กว่าบุรีรัมย์อีก77โอ้เกือบ2 3ลพบุรีสระบุรีนครนายกอีกโอ้นี่ครับเขต7นี่ไปถึงนู่นไปถึงโน่นครับโอ้เขาเริ่มปีนี้ครับเพราะว่าปีที่แล้วปี557เนี่ยผมแค่3จังหวัดก็คือนครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็บุรีรัมย์พอมาปี58ต้องลงไปช่วยภาคกลางโอ้ต้องเอาคนอีสานไปช่วยโอ้โหแล้วเงินเดือนเพิ่มไหมไม่เพิ่มครับเวลาหยุดพักแทบจะไม่มีแค่ดูแลวิทยุนี่ก็อันนี้ก็พอแล้วภาษาโคราชเรียกหูหลุมอันนี้ทั้งวิทยุกระจายเสียงครับอีกเยอะตอนนี้ที่มีปัญหามากกว่าวิทยุกระจายเสียงเลยครับวิทยุอันนี้แทบจะไม่ค่อยได้ดูแลแล้วตอนนี้วิทยุกู้ภัยวิทยุสมัครเล่นวิทยุเครื่องสีแดงทำงานมากมันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนแล้วนึกอยากจะไปกินอาหารร้านรายการเนี่ยมันคุยไปชิมไปพอสมมุติว่าอยากจะไปชิมอาหารหรือว่ามีคนมาเยี่ยมมีผู้หลักผู้ใหญ่มาตรวจงานจะพาไปกินตรงไหนเอาของผมไม่ไปไกลเลยครับร้านอาหารในแถวนี้มีแถวนี้มีมันเป็นอาหารพื้นเมืองครับอาหารพื้นเมืองก็คือมีผู้ใหญ่มีอะไรมาผมก็พาไปนั่งตรงนี้อาหารป่าเนี่ยอร่อยอาหารพื้นเมืองอาหารป่าอาหารพื้นบ้าน
อร่อยก็ไหนชื่อร้านริมสะริมสะอยู่ใกล้ๆสำนักงานผมนี่เองอ๋อครับคนในเมืองมาทานที่นี่นะครับเคยผ่านครับอยู่ติดถนน304เคยจอดสักทีครับอ้าวฉะนั้นวันนี้ก็ต้องไปชิมกันหน่อยนะครับพออ๋อบางเนาะได้ครับเอาไปชิมกันหน่อยครับเอาเดี๋ยวไปริมสะป้าสมสมจิตจ้ะสมจิตทรัพย์สำรวยไม่ใช่สมจิตพันสะน้อยสมจิตพันสะน้อยอันนี้ใครเนี่ยตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาวันนี้จะมาทำทอดบานหัวปีจ้ะเอาเลยเริ่มเลยทอดบานหัวปีเริ่มเลยนี่ค่ะล้างมือก่อนโอเคล้างมือซอยก่อนซอยก็หั่นเหมือนกันไหมหั่นนั่นแหละหั่นบ้านเราเรียกซอยบ้านเราเรียกซอยใจออกซอยแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่เอาน้ำก่อนเอาไปแช่น้ำด้วยเอาไปล้างน้ำน้ำนี่มีอะไรปนไหมมีน้ำมะขามเปียกมีน้ำมะขามเปียกเพื่อไม่ให้มันดำใช่ซอยแล้วมาผมจะเอานี่ออกให้จ้ะๆเอาเขียงออกให้ใส่อะไรตอนนี้ใส่อะไรใส่หมูใส่หมูจ้ะใส่หมูลงไปใส่หมูใส่หมูพริกแกงใส่พริกแกงกับพริกตำค่ะพริกแกงกับพริกตำจ้ะอ๋อก็รสดีนะคะรสดีแล้วก็หอมซอยกระเทียมซอยค่ะแต่ไม่มีผงชูรสนะค่ะซอยก็ใบมะกรูดซอยหั่นซอยก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวก็ไม่มีอะไรมากเนาะน้ำตาลโอ้น้ำตาลใส่หมดนี่เลยเนาะอันนี้อะไรทีนี้ก็เป็นแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ต้องเยอะพอไม่ต้องเยอะน้ำนิดนึงแล้วก็น้ำใครเป็นคนคิดนี่ทอดมันหัวปีเนี่ยป้านี่แหละป้าเนี่ยแล้วก็ให้สอนลูกน้องทุกคนไงให้ทำได้อ่ะเราคนให้เข้ากันใช่คนให้เข้ากันพริกแกงเสร็จเราก็เอาไปทอดเวลาทอดนี่ไม่สามารถปั้นเป็นกลมๆได้ต้องจับขยุมลงไปทอดไหมจ้าทำเป็นจับขยุมไม่ต้องให้แน่นเพราะว่าเวลาทอดจะได้สุกทั่วไงต้องเอาขยุมคือมันจะเป็นกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยกรอบนอกนุ่มในจะเป็นอะไรเมื่อกี้นี่ดาว่าจะดูทอดมันอย่างเดียวดาว่าทายกระซิบมาบอกว่าลาบปลาดุกก็นี่โอ้สุดยอดก็ต้องโหนทุกตาเอาลาบปลาดุกสักรายการเนาะเอ้าลาบปลาดุกมันต้องเริ่มต้นจากอะไรเนื้อปลาใส่เนื้อปลาแต่ทำไทยไอเนื้อปลาเนี่ยมาจากไหนทำยังไงมาถึงได้เป็นเนื้อปลาแบบนี้เราต้องไปครัวเครื่องแล้วเราก็แกะเนื้อปลาที่เราทอดเสร็จแล้วมาผสมกันผสมเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นปั่นเสร็จแล้วจะออกมาเป็นตัวนี้เป็นแบบนี้โอ้ต่อไปมีตัวนี้ทำไงต่อใส่หม้อไม่ใส่หม้อจะใส่อะไรวะใส่หม้อลาบปลาดุกต้องใส่หม้อแล้วก็น้ำซุปหน่อยน้ำซุปนิดหน่อยน้ำซุปมาเต็มเยอะแต่ยังอันนี้พอเข้าครัวน้ำปลาช้อนนึงพอน้ำปลาช้อนนึงแล้วพริกป่นก็ครึ่งช้อนพริกป่นพริกที่นี่จะเผ็ดก็เผ็ดไหมเผ็ดมากจ้าเผ็ดมากก็ใส่มาคนหรือต้องคนให้เข้ากันก่อนบีบมะนาวให้เข้ากันก่อนบีบมะนาวชิ้นนึงบีบมะนาวชิ้นนึงจ้าชิ้นนึงเปรี้ยวไหมเนี่ยใบผักหอมอันนี้ใบยี่หร่าโอ้โหแค่นี้นะแค่นี้แหละขอชิมใส่ถ้วยใส่ขอชิมก็ได้เลยจ้ะชิมพอดีไหมเนาะเนี่ยชิมจะเผ็ดไหมไม่มือคุณนะมาตรฐานดังนะ มันช่างอร่อยแบบไหนหน้าอร่อยไม่ได้หน้าอร่อย อ่ะใส่ถ้วยอันนี้โรยหน้านิดนึงนี่โรยหน้านะคะจะมีสาลีแหน่นิดนึงจะดีว่าไม่เป็นไรสาลีแหน่โรยหน้าจะทำให้หอมอ๋อเดี๋ยวไปกินบนโต๊ะจ้าเอายี่หร่าเลยนะขอบคุณมากแม่วันนี้เราได้รับประทานอาหารอร่อยแบบมีรสชาติแน่ขอบคุณคุณป้าสมจิตคุณหน้าตุ๊กตาขอบคุณเป็นอย่างสูงครับถ้าจะมาร้านริมสะนี่มาไงก็มาโคราชนะมาโคราชถูกต้องแล้วมาทางสีคิ้วมาทางเดียวมาทางโคราชก็ได้อันนี้อยู่เขาเรียกตำบลอะไรบ้านอะไรตำบลธงชัยเหนือตำบลธงชัยเหนือนายกป้อมนายกป้อม
โอ้โหเป็นไงครับอาหารสั่งอาหารเห็นแล้วแบบโคตรน้ำลายสอแบบอาหารพื้นบ้านโอกาสที่จะได้มีโอกาสมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้ไม่ค่อยจะได้ทักทายหน่อยเนาะแอดูที่นี่อันนี้ต้มส้มปลากดใส่หน่อไม้ดองโอ้ได้จุดรสชาติจะต้องดูรสชาติดีครับเนี่ยเขาใส่ใบกะเพราก็จะออกเผ็ดร้อนเลยนะครับโอ้ผมขอลองเลยอดใจไม่ไหวต้มส้มปลากดปลากดครับปลากดนี่มันเป็นปลาเนื้ออ่อนครับไม่ค่อยได้กินนานเลยนี่ปลาแม่น้ำปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับโอ้ผมให้พอตักเองเลยครับตามชอบหน้าแบบนี้หน้าอร่อยไหมครับโอ้โหสุดยอดต่อมานี่จะต้องเป็นแกงป่าแกงป่าไก่บ้านโอ้แกงป่าไก่บ้านครับอ๋อแกงป่าเนี่ยนะใครกินแกงป่าบ่อยๆเนี่ยจะไม่เป็นมะเร็งมันเป็นแกงป่าที่มีสมุนไพรสมุนไพรหลายอย่างมะเร็งครับแต่ว่าถ้าจะต้านมะเร็งได้สุดยอดคือแกงเลียงต้องแกงเลียงแกงเลียงมีพริกไทยมีอะไรๆมีผักครับจะต้านมะเร็งได้แบบสุดยอดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนี้ปลาเนี่ยก็จะปลาอะไรปลาอันนี้อ่อนปลาเนื้ออ่อนครับทอดกระเทียมปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนี่แกงป่าครับแกงป่าแกงป่าขอชิมรสชาติแกงป่านะครับโอ้โหที่นี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นยังไงครับผ่านตลอดเลยผ่านเส้น304แต่ไม่เคยแวะครับรสชาติอาหารผ่านไปผ่านมาก่อนเข้าเมืองเยี่ยมมากคนในเมืองอยากจะออกมาบรรยากาศอย่างนี้นอกเมือง27กิโลนี่ผ่านไป2รายการแล้วนะท่านผู้ชมรสชาติเยี่ยมมากอันนี้ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมอันนี้ลาบปลาดุกลาบปลาดุกครับเมนูเนี่ยโอ้โหลาบปลาดุกนี่ต้องเอาเลยมีผักโอ้มีผักนี่ด้วยแม่ผมเนี่ยสอนให้กินเพกาเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแต่ว่ากินสีขาวๆข้างในไม่ต้มต้องเผาไฟจะอันนี้บ้านผมเนี่ยสอนให้กินแบบไม่ต้มไม่เผาไฟสดกินสดๆแต่กินสีขาวข้างในไม่กินเปลือกไม่กินเปลือกกินแบบคนรวยอ่ะกินได้หมดครับเพกาเพกาทำกินเนี่ยก็กินได้ถ้าสดๆมันจะกรอบใช่มันจะออกเผ็ดร้อนลาบเนี่ยธรรมดาก็ไหนเนี่ยอร่อยจริงโอ้อันนี้อะไรมาเนี่ยว่าบ้านหัวปีนี่หน้าตาเหมือนลูกสาวเจ้าของร้านเลยเนี่ยใช่ไหมเป็นลูกหลานเนาะมีน้ำจิ้มนะต้องเป็นน้ำจิ้มอยู่แล้วแหละอันนี้ก็เป็นขึ้นชื่อของร้านโอ้โหน่ากินดังครับทอดมันหัวปีเสิร์ฟมาใหม่ๆครับบางทีกินอาหารให้อร่อยมันใช้มือบ้างได้บ้างก็ได้ใช่ใช่ต้องใช้มือครับข้าวมันฮอบบี้อร่อยจะไม่ค่อยเห็นที่อื่นร้านนี้ทำแล้วก็อร่อยครับร้านนี้ก็เปิดมานานนะครับผมมาก็แต่ก็ใกล้ครับคนในเมืองคนในเมืองมาติดต่องานมาถึงเที่ยงเขาต้องแวะนี่แวะมาทานข้าวที่นี่ตอนเย็นเนี่ยคนเยอะวันนี้มื้อเที่ยงไม่เท่าไหร่ตอนเย็นเนี่ยคนเยอะเลยพักชีล้อมจอดข้างทางอันนี้ก็เรียกพักชีล้อมครับพักชีล้อมสมุนไพรทั้งนั้นนี่ก็หอมพักแผ่วพักแผ่วพริกมาโคราชเรียกพริกมาก็วันนี้ผมก็ว่าท่านผู้ชมก็ได้รู้เรื่องราวของกสทช.บางส่วนแต่ว่าถ้าสงสัยมาสอบถามได้สอบถามได้สำนักงานกสทช.เขต7ถนน304ถนน304ตั้งอยู่นี่นะครับแถวบ้านแหลมลวกตำบลธงชัยเหนือบ้านแหลมลวกอยู่ฝั่งโน้นนะครับแต่อันนี้บ้านธงชัยเหนือในนายกป้อมครับนายกป้อมอบต.ธงชัยเหนือเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เอาละครับท่านผู้ชมเวลาก็เหลือนิดหน่อยอยากให้ผอ.ได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่
ติดตามรับชมรายการทางช่องนี้ก็ทางสำนักงานกสทช.นะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมนะครับถ้าท่านมีอะไรจะสอบถามนะครับในเรื่องของสถานีวิทยุนะครับการรับฟังรายการสถานีไหนเป็นยังไงโทรทัศน์รายการไหนที่ไม่เหมาะสมนะครับท่านก็สามารถแจ้งได้ที่คอนเซ็ปเตอร์กสทช.นะครับทางกสทช.ก็จะยินดีจะไปให้บริการทางด้านโทรคมก็เหมือนกันโทรคมการใช้โทรศัพท์นะครับตอนนี้ก็มีบางคนก็แจ้งมาเรื่องเสาสัญญาณนะครับอันนี้ก็แจ้งมามากเสาสัญญาณเกรงว่าจะอันตรายต่อสุขภาพนะครับอันนี้เราก็จะไปดูแลให้ในฐานะการกำกับดูแลเราก็จะเรียกทั้งผู้ให้บริการบริษัทผู้ให้บริการทั้งหลายนะครับมาเจรจาดูว่าพอจะย้ายออกได้ไหมอย่างที่เราไปวัดสัญญาณเราก็วัดแล้วมันไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดอย่างนี้ครับแต่บางคนก็กลัวเรื่องเสาเรื่องพายุเรื่องอะไรมาก็จะมีการไกล่เกลี่ยให้ครับก็ต้องขอบคุณท่านผอ.อย่างมากที่วันนี้ได้ให้โอกาสทางเราคุยไปชิมไปก็ผมเขาคนละได้มาสนทนาธรรมก็จะต้องรีบลาแล้วครับเพราะว่าอาหารนี่เตะเริ่มเตะปากมากครับก็จะเอาละครับขอบคุณท่านผอ.เป็นอย่างมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอันเนี้ยโหถูกใจมากทอดมันหัวปลีเนี่ยถูกใจมากเวลาก็บดพอดีแหมเหลืออีก2เดือนก็จะสิ้นปีครับเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะสิ้นปีแล้ว3เดือน3เดือนเอง3เดือนนะครับปีใหม่ก็จะมาถึงแต่ความหวังที่จะเจออากาศหนาวหรือเปล่านี่เรากําลังต้องคอยครับคนดูกันอยู่ว่าจะหนาวจริงหนาวปลอมแล้วว่าฝนก็ยังไม่พอฝนก็ยังไม่พอทำยังไงล่ะที่เราจะมีน้ำใช่ตลอดรอดฟังปี2539เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องประหยัดน้ำกันอย่างจริงจังต้องเป็นอเจนดาประจำปีเลยว่าปีแห่งการประหยัดน้ำแล้วก็ปีแห่งการรณรงค์โนโฟมแน่เทศบาลเขาก็จะมีนโยบายว่ารณรงค์ประหยัดน้ำแล้วก็โนโฟมหมายความว่าอาหารจะยกเลิกการใส่กล่องโฟมหันมาใส่วัสดุดิบวัตถุดิบที่ของธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับต้องร่วมกันครับถ้าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราต้องร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆสำหรับบ้านเมืองแล้วก็ประเทศชาติของเราครับหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเหลืองเต็มไปหมดเลยสัปดาห์นี้เอ้าเป็นอันว่าสัปดาห์นี้มีอะไรเกี่ยวกับเหลือง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 คุยไปชิมไปคุยไปชิมไปกระทาโบราณThank you.